คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาคุณผู้ชมจำหน้าตาของผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับในลิฟต์ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหลังจากเมื่อหลายวันก่อนนะครับเกิดคดีฆาตกรรมสยดสยองหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะครับถูกแทง15แผลจนเสียชีวิตคาคอนโดมิเนียมของตนเองแล้วภาพวงจรปิดก็ชัดเจนนะครับว่าคนที่อยู่กับหนุ่มใหญ่คนนั้นเป็นคนสุดท้ายก็คือเจ้าหมอนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นทรัพย์สินก็หายไปนะครับถูกเอาไปขายรวมถึงไปซื้อทองนะครับมูลค่าเป็นล้านบาทนะครับทุกคนสงสัยผู้ชายคนนี้สังคมเรียกร้องนะครับให้เขาออกมาแสดงตนแต่ก็พยายามหลบหนีเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่านี่คือฆาตกรโหดนะฮะฆาตกรโหดหลังจากก่อเหตุปุ๊บคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่พัทยานะฮะพัทยาก่อนดอกแรกทำตัวเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ว่าจ้างแท็กซี่เนี่ยให้ไปส่งถึงหัวหินนะครับที่ตลาดโต้รุ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าจ้างเป็น 4,000 บาทตอนแรกใส่แว่น2ชั้นต่อมาไม่ใส่แว่นนะครับแล้วตอนพูดกับแท็กซี่ที่ไปหัวหินเนี่ยพยายามกล่าวอ้างนะครับว่าตนเองนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงครับพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะครับคงไม่หยุดที่หัวหินอย่างแน่นอนลักษณะเนี่ยพยายามจะแฝงตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่งานนี้บอกเลยครับไม่เหนือบากว่าแรงตำรวจไทยหรอกครับเพราะล่าสุดเกมแล้วนะครับไปโดนจับในขณะที่กำลังเดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆถึงจังหวัดชุมพรครับถึงจังหวัดชุมพรคือแนวโน้มเนี่ยคงจะไปแฝงตัวอยู่ที่ภูเก็ตหรือเปล่านะหรือพยายามที่จะเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศผ่านทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือเปล่านะครับดูทรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคงปฏิเสธลำบากนะครับเพราะพยายามหลบหนีอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บอกแล้วไงครับว่าฝีมือของตำรวจไทยเนี่ยนะครับถ้าเอาจริงนะฮะก็เกมหมดนะครับขนาดแป้งนาโนดเนี่ยนะครับหนีไปอยู่ที่อินโดนีเซียตั้ง222วันเนี่ยสุดท้ายก็ถูกจับกุมที่บาหลีเมื่อวานนี้และวันนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นสบายอกสบายใจได้นะครับเพราะว่านายคนนี้เป็นนักฆ่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับท้าให้ลองเลยนะครับสำหรับน้ำซอสปรุงรสสิงเหนือเสือใต้พี่บ่าวยุคนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นน้ำซอสจากร้านรับคุณผู้ชมสนใจเนี่ยพิมพ์ก็สนใจผมท้าให้ลองเลยนะครับเป็นร้านรับร้านข้างทางร้านข้าวต้มหัวปลาธรรมดาแต่ทำไมทำกับข้าวได้ถึงอร่อยขนาดนี้โดนใจยุคนกับทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับประกอบกับตัวของพี่บ่าวเองก็เป็นแฟนข่าวของยุคนนะครับผมกล้ารับประกันเลยนะครับสดใหม่จากครัวไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปทอดเอาไปผัดหรือแม้กระทั่งเมนูนี้ผมชอบมากจะเป็นซอสพี่บ่าวนะครับเอาไปทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะโอ้โหมันสุดยอดของแท้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปทั้งหมดทั้งมวลยิ่งเอาไปทำเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวแหนมอะแล้วแหนมที่คนใส่ด้วยนะเอาพริกสดใส่เข้าไปหน่อยใครกินก็ต้องติดใจนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจะทำเมนูทอดเมนูผัดหรือว่ากุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็1ช้อนแกงครับตักเอาตามเข้มข้นตามสะดวกเลยนะครับจะใส่ไปตักไป1ช้อนแกง2ช้อนแกงหรือว่า3ก็ได้นะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับเออผมก็เพิ่งรู้นะครับพี่บ่าวเขาเป็นพ่อครัวมาเป็น10ปีสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่พี่ยุคนเนี่ยนะก็คงไม่ได้มาทำร่วมกันขนาดนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมกินจริงๆนะครับเป็นร้านรับนะครับราคาเนี่ยนะครับขวดละ300กรัมนะฮะจริงๆขวดละ129บาทแต่ถ้าหากซื้อ3ขวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ขายแค่เพียง299บาทเท่านั้นนะครับ1ขวด190 129นะครับแต่ถ้าเป็น3ขวดเลยเนี่ยนะครับก็ลดราคาให้เลยจัดโปรเลยเอาว่ากันง่ายๆนะครับก็เหลือแค่เพียงเท่าไหร่อ่ะนะ299สนใจพี่ก็สนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับย้ำนะฮะทั้งแหนมทั้งไส้อั่วสินค้าอีกมากมายไก่กองเลยนะครับเป็นสินค้าชุมชนผมก็มีอุดมการณ์ผมก็มีสไตล์ความคิดผมแบบเนี้ยนะครับอยากที่จะเข้าไปทำงานนะทำมาหากินกับชาวบ้านนะครับและซอสสารพัดนึกใช้คำนี้นะครับติดบ้านติดครัวคุณผู้ชมครับรับรองหายห่วงครับจะทอดจะผัดแม้กระทั่งไข่เจียวไข่ดาวอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ต้องพกซอสอย่างอื่นเลยนะครับไม่ต้องพกน้ำปลาอย่างอื่นเลยนะครับใช้แต่ซอสที่ผัดลงไปนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่พี่บ่าวเขาคิดค้นมาเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับแล้วที่สำคัญเป็นร้านรับหัวปลาหม้อไฟนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นร้านรับที่ทำกับข้าวอร่อยถูกปากยุคนที่สุดละตั้งแต่เคยกินมาคือผมเป็นคนชอบกินอะไรแบบบ้านๆนะครับก็เลยคุยกับพี่บ่าวเนี่ยนะครับมาเป็นปีๆละนะครับก็เลยมาเอาให้คุณผู้ชมกินดีกว่าตอนแรกพี่แกก็ไม่อยากจะกลัวว่าจะไม่ดีนะสมชื่อยุคนหรือเปล่าบอกโอ้ยไม่ต้องนะครับเราพูดกันแบบลูกผู้ชายนะครับ
อร่อยก็คืออร่อยผมกินเนี่ยอร่อยมากนะครับซื้อไว้ติดตู้เย็นนะครับพอได้ไปจะแช่ตู้เย็นเลยนะครับอยู่ได้โอ้โหหลายเดือนนะครับเพราะว่าเป็นซอสที่ทำสดใหม่เพราะว่าเป็นซอสหลังครัวคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะซอสหลังครัวที่ต้องทำตลอดต่อเนื่องทุกวันเพื่อเอามาประกอบอาหารให้กับลูกค้านะครับทุกวันทุกวันทุกวันคนเนี่ยแน่นร้านเป็นอย่างมากพี่บ่าวหัวปลาหม้อไฟนะครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำซอสนี้กล้าการันตีนะครับยิ่งเอาไปผัดใส่ไข่กินกับแหนมยุคนนะโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้ตะลึงกันอย่างแน่นอนสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมยุคนไม่ได้โม้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ